จ้านายรายหาวันหยุดสั่งงานนอกเวลาเราไม่ตอบได้ไหมจะถือว่าเป็นการขัดคำสั่งหรือเปล่าเอ๊ะเรื่องนี้มันเป็นยังไงเดี๋ยวโอสรุปให้ฟังค่ะหลายคนอาจจะเคยโดนประสบการณ์ดังต่อไปนี้นะฮะประมาณว่าเจ้านายไลน์มาหานอกเวลางานอยากให้รวบรวมข้อมูลเตรียมพรีเซนต์ในวันจันทร์ให้หน่อยแต่แอบมองดูเวลาแต่วันเสาร์มันเป็นเวลาพักผ่อนของเรานี่นะถ้าเราทำให้เขาวันนี้แล้วเราจะพักตอนไหนแต่ถ้าไม่ทำวันจันทร์ก็ไม่มีพรีเซนต์รู้สึกผิดไปอีกอะแต่จริงๆในเรื่องของ work life balance หรือว่าการรักษาสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตส่วนตัวเป็นสิ่งสำคัญที่เราทุกคนควรจะต้องทำนะฮะแต่การเป็นพนักงานตัวเล็กเราก็คงไม่กล้าจะพูดหรือว่ามีปากมีเสียงกับเจ้านายไปตรงๆหรอกค่ะว่าเรารู้สึกอึดอัดหรือว่าไม่สะดวกใจแต่ไอ้ครั้งที่จะไม่พูดเลยเราก็รู้สึกลำบากในใจมันคือเวลาพักผ่อนของเรานะซึ่งจริงๆแล้วนะคะในประเทศที่เขาพัฒนาแล้วหรือว่าในต่างประเทศเขาลดข้อพิพาทความขัดแย้งในเรื่องนี้ระหว่างเจ้านายกับลูกน้องมาเลยด้วยกฎหมายแรงงานที่ให้สิทธิ์คุ้มครองลูกจ้างกำหนดชัดเลยนะคะว่านายจ้างห้ามทักห้ามตามลูกจ้างนอกเหนือจากเวลางานไม่เช่นนั้นจะมีโทษตามกฎหมายเลยค่ะมีประเทศไหนบ้างเดี๋ยวโอสรุปให้ฟังนะคะประเทศแรกฝรั่งเศสค่ะฝรั่งเศสเนี่ยถือว่าเป็นประเทศแรกๆเลยนะคะที่ออกมาปลุกกระแสสังคมให้ลุกขึ้นมาตั้งคำถามเกี่ยวกับการถูกตามงานหรือว่าการถูกทำงานนอกเวลางานหรือที่เรียกว่า always on ค่ะซึ่งทำมาตั้งแต่ปี2017และเขามีกฎหมายคุ้มครองลูกจ้างชัดเจนโดยให้สิทธิ์พนักงานลูกจ้างนะคะสามารถปิดอุปกรณ์สื่อสารนอกเวลางานได้เลยแล้วเจ้านายก็ไม่มีสิทธิ์จะมาตามด้วยนะซึ่งมันเคยเกิดข้อพิพาทขึ้นถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลกันมาเลยนะฮะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยศาลก็สั่งตัดสินให้เจ้านายเนี่ยแพ้ต้องชดใช้ค่าล่วงเวลาแล้วค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับลูกจ้างเป็นจำนวนเงินรวมกว่า2ล้านบาทเลยแหละค่ะโอ้กฎหมายเขาเข้มแล้วก็เอาจริงเอาจังมากๆเลยแหละค่ะส่วนที่สเปนนะคะกฎหมายรัฐธรรมนูญของเขาระบุชัดเจนเลยว่าลูกจ้างหรือว่าลูกน้องมีสิทธิ์ที่จะเพิกเฉยเวลาถูกตามงานนอกเหนือจากเวลางานได้เลยค่ะรวมทั้งถ้าหากว่าจะมีการประชุมก็ต้องประชุมกันเฉพาะในเวลางานเท่านั้นอิตาลีนะคะก็มีกฎหมายที่ออกมาควบคุมแล้วก็กำกับชัดเจนเลยว่าทุกองค์กรต้องบังคับใช้กฎหมายเรื่องนี้กับพนักงานทุกคนอย่างเช่นสั่งห้ามไม่ให้ลูกน้องหรือว่าพนักงานพูดคุยเรื่องงานกันนอกเวลางานก็มีเหมือนกันค่ะหรืออย่างเช่นโปรตุเกสนะคะเป็นประเทศล่าสุดสดๆร้อนๆที่เพิ่งจะผ่านร่างกฎหมายคุ้มครองลูกจ้างหรือว่าพนักงานในเรื่องนี้ซึ่งระบุชัดเจนเลยว่าในจ้างห้ามตามงานลูกจ้างนอกเหนือจากเวลางานถ้าหากว่าตามจะมีโทษมีความผิดตามกฎหมายเลยค่ะรวมทั้งยังต้องช่วยเหลือในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเวลาลูกจ้างทำงานที่บ้านอย่างเช่นค่าน้ำหรือว่าค่าไฟเป็นต้นด้วยนะคะแล้วของประเทศไทยล่ะไม่ได้เป็นข้อกฎหมายที่ระบุชัดแต่เคยมีความเห็นทางกฎหมายนะคะซึ่งอ้างอิงจากทางเพจ Facebook ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่7เคยระบุเอาไว้แบบนี้ค่ะการสั่งงานนอกเวลางานของเจ้านายเนี่ยลูกจ้างสามารถที่จะปฏิเสธได้ไม่ถือว่าเป็นความผิดไม่ถือว่าขัดคำสั่งและที่สำคัญนะคะเจ้านายเนี่ยจะเอาเหตุผลนี้ไปใช้เวลาประเมินผลงานเราไม่ได้อีกด้วยรวมทั้งถ้าสั่งให้ทำงานนอกเหนือจากเวลางานก็สามารถที่จะเป็นเหตุผลในการมาขอเบิก OT หรือว่าค่าล่วงเวลาได้อีกด้วยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะโอขอเพิ่ม2ข้อไปว่ามันก็อาจต้องขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมขององค์กรหรือว่าข้อตกลงที่ระบุเอาไว้ระหว่างตัวนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างด้วยนะคะและคุณผู้ชมนะคะคิดเห็นเรื่องนี้กันยังไงเคยมีประสบการณ์กันแบบนี้บ้างหรือเปล่าคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเจ้าโอได้นะคะ